วัสดีครับพบกับคาออฟโนกันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับไส้กรองอากาศเป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งในรถยนต์หน้าที่หลักๆของไส้กรองอากาศหน้าที่หลักๆของไส้กรองอากาศคือกรองฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆที่ปะปนมากับอากาศไม่ให้ไหลเข้าไปในเครื่องยนต์ถ้าไม่มีเครื่องกรองเพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่ดีต่อเครื่องยนต์เหล่านี้จะทำให้เครื่องยนต์สึกหรอและเสียหายได้ไส้กรองอากาศยังป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟย้อนกลับถ้าไม่ใส่ไส้กรองไว้มีโอกาสทำให้เกิดไฟไหม้ในห้องเครื่องยนต์สูงมากนอกจากนี้ยังช่วยลดเสียงดังของอากาศที่ดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ด้วยวิธีทำความสะอาดและตรวจสอบไส้กรองอากาศแบบง่ายเป่าเอาสิ่งสกปรกออกจากไส้กรองควรเป่าลมจากด้านในสู่ด้านนอกถ้าไส้กรองเป็นแบบแผ่นให้เป่าจากด้านตรงข้ามกับที่ฝุ่นละอองเกาะอยู่แล้วขยับหัวเป่าตามทิศทางของการพับจีบในไส้กรองเป่าให้ทั่วที่สุดไม่ว่าจะมีกี่แถบกี่พับก็ต้องไล่เป่าให้หมดและที่สำคัญลมที่ใช้เป่าไม่ควรแรงเกินไปถ้าเป็นไส้กรองสแตนเลสสามารถล้างด้วยน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกแล้วใช้ลมเป่าให้แห้งได้เลยหลังจากเป่าไส้กรองจนสะอาดแล้วให้ตรวจสอบดูว่าไส้กรองยังคงใช้งานได้หรือไม่โดยการใช้ไฟฉายส่องไส้กรองจากภายในถ้ามองเห็นแสงไฟและกระดาษไม่ฉีกขาดถือว่าใช้งานได้ปกติครับแต่ถ้ามองไม่เห็นแสงแสดงว่าฝุ่นเข้าไปอุดเยอะไม่สามารถใช้งานได้แล้วให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทันทีแล้ววันนี้คาออฟโนก็ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอโปรดติดตามด้วยนะครับ